สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชเรียนะจ๊ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันมากันที่วันพุธค่ะวันพุธอาจารย์จำไม่ได้ว่าขาดวันอะไรเดี๋ยวอาจารย์เช็คให้นะแต่วันพุธเนี่ยยังแน่โอเคมาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกัน16ถึง31นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูกันนะคะความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปค่ะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะจ๊ะหนูจ๋าให้ต่อสู้กับปัญหาความรักที่ถาโถมความรักไม่ดีก็หาใหม่นะจ๊ะถ้าความรักมันไม่ดีก็ไม่จําเป็นต้องไปทนอยู่ค่ะไม่จําเป็นต้องอยู่ทนหรือไม่จําเป็นต้องทนอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราเกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมนะจ๊ะขอพลังงาน1ใบอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดแล้วค่ะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่25เมษายนนะคะเป็นคอร์สที่6แล้วนะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาคุยเพราะว่าคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านทำความเข้าใจก่อนวันเข้าเรียนนะจ๊ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยเขารู้สึกเช่นไรนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นดูให้เป็นไกด์ไลน์โดยเป็นแจ็คอย่าเห่าลูกโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูมานั่นแหละดูแล้วอย่าอินกับเขามากนะคะมันเป็นดวงเจเนอเรลเรดดิ้งคือดวงทั่วๆไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะหนูจ๋าอ่ะมาวางไพ่ให้หมดแล้ววันนี้อาจารย์สถานที่แปลกๆใช่ไหมอาจารย์อัดคลิปนอกสถานที่อีกแล้วจ้ะมาหาพลังงานบวกๆเหมือนกันอาจารย์ก็ต้องหาพลังงานเติมพลังงานแค่ตัวเองพลังงานหมดก็ต้องเติมนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณเป็นจัสติสความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมราคาเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับชีวิตนะจ๊ะใครไม่ยุติธรรมกับคุณระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือถ้าใครอยู่ในอารมณ์ที่กำลังอยากจะเลิกกับสามีต้องฟ้องหย่าถึงจะได้เลิกต้องใช้ความยุติธรรมต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวหรือระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักเป็นคดีความกับอะไรก็ได้เพราะนี่มันคือดวงทั่วไประวังแล้วกันนะจ๊ะความไม่ยุติธรรมในความรักครั้งนี้เหมือนเราให้เขาแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาไม่ได้ใจไม่ได้ความรู้สึกเป็นการทุ่มเทคุณอาจจะกำลังมองเห็นถึงความเป็นความลักษณะที่แบบว่าถ้าฉันให้เธอแล้วเธอไม่ให้ฉันทักไปไม่ตอบไม่ทักทักไปไม่คุยไม่ทักทักไปไม่อยากตอบไม่ทักแล้วประมาณนั้นก็ได้ค่ะความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองคือถ้าเกิดทำแล้วมันไม่ดีทำแล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่ทำแล้วประมาณนั้นเบื่อที่จะทำแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วถ้าไม่ให้ความยุติธรรมกับฉันเธอจะได้อย่างที่เธอทำเธอไม่สนใจฉันฉันก็จะไม่สนใจเธอเธอไม่ดีกับฉันฉันก็จะไม่ดีกับเธอเช่นเดียวกันนะจ๊ะเขาเรียกว่ายุติธรรมสิ่งที่ยุติธรรมให้เท่าไหร่ให้มาเท่าไหร่กลับคืนไปเท่านั้น justiceเท่าเทียมโอเคไพ่5ใบของคุณอดีตที่ผ่านมา adjustment หลุดพ้นจากอะไรมาพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วเป่าแต่ให้พวกคุณคนที่ตกอยู่ในนรกภูมิหรือคนที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์อยากกับสิ่งใดยึดติดอยู่กับสิ่งใดคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะแต่มันอยู่ที่คุณน่ะว่าคุณจะยอมปลดปล่อยตัวเองออกมามั้ย page of sword เป็นลักษณะของการสืบการส่องยังเฝ้ามองยังยึดติดยังตัดใจไม่ขาดเป็นความรู้สึกพอเราจะไปเขาก็ล้างพอเราเฉยๆเราไม่ทักไม่ทายเขาก็ทักมาทำทีมาพูดจาดีๆกับเราถ้าเราต้องกลับไป the dead จ้ะบางสิ่งบางอย่างมันได้จบไปจากใจของคุณแล้วเหมือนกันความรู้สึกที่เริ่มจะเฉยชาความรู้สึกที่มันโดนกระทำมาซ้ำๆในที่เดิมๆมันทำให้ใจของคุณเริ่มที่จะคิดได้แต่ก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับคุณอยู่นะสร้างความเศร้าโศกเสียใจเบื่อหน่ายกับชีวิตณตอนนี้เบื่อกับสิ่งรอบข้างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตยิ่งรักมาทำให้เจ็บแบบนี้ยังอยากจะพักกายพักใจพักชีวิตพักก่อนอะไรประมาณนี้พักผ่อนประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงค่ะ2เหรียญ3ถ้วย The Chariot The Sun Age of Cup เขามีรักครั้งใหม่แล้วหรือคะเขามีคนอื่นเข้ามาในชีวิตเขาเดินออกไปจากคุณแล้วหรือเปล่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษารักทางไกลก็เป็นไปได้
เมื่ออดีตคือเขาเป็นคนมีคนเยอะมั้ยอ่ะ2ถ้วยไพ่แนวโน้มมันมองไปที่ลักษณะของเขามีความสัมพันธ์เดอะปาร์ตี้มีคนเยอะแยะในความสัมพันธ์นี้เดอะซันมีความสุขกับการที่จะมีคนที่จะเข้ามารายล้อมเขามีความสุขกับคนที่เข้ามาชื่นชมเขามีความสุขกับคนที่มาเยินยอเขามีความสุขกับคนที่เข้ามาแล้วชีวิตเขามีความสุขประมาณนั้นกับรักครั้งใหม่ด้วยแหละเดอะซันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงคุณอาจจะคุยกับราศีทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะจ๊ะแล้วก็ตุลดินพฤษภกันมังกรเขาไปเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่กับรักที่ครั้งใหม่เจ็บกับครั้งเจ็บกับรักไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะเขาบอกว่าที่ผ่านมามันเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้สิบดาบนอนจมกองเลือดความคิดที่มันถล่มทลายความคาดหวังความรู้สึกกับคนคนนี้เราอาจจะมองเขาในแง่ดีเกินไปพอมารู้สันดาน สันดานไม่ออกอย่าเพิ่งบอกว่าใครดีเพราะฉะนั้นคบคนอย่าดูแต่หน้าอย่าดูแต่โปรไฟล์อย่าดูแต่รูปหน้าบางคนหน้าหล่อบางคนหน้าสวยแต่นิสัยซาตานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าอุ๊ยดีจังเลยรูปร่างหน้าตาสวยรอแบบนี้ต้องจิตใจดีไม่ทุกวันนี้เอาหน้าตาเป็นหน้าตาไม่ได้บ่งบอกว่าใครเป็นคนดีสันดานต่างหากที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีสันดานไม่ออกอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะจ๊ะโอเคไหมพุทธแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะการอยากไปบวชแล้วเหรออยากไปบวชอยากได้เงินก้อนโตหรือคุณได้เงินก้อนโตจากอะไรมากันเดินจากไปสู่สิ่งใหม่การเฝ้ารอยังอยากได้โอกาสหรือการคบครั้งนี้มันมีเงินมีทองคุณเป็นผู้ให้เขาหรือเขาเป็นผู้ให้คุณให้อะไรให้ใจให้ความรู้สึกให้การดูแลให้เงินให้ทองซัพพอร์ตประมาณนั้น10เหรียญใครมีครอบครัวแล้วหรือคุณกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เป็นได้เขาคิดยังไงกับคุณพุทธเดอะฟูลเขาเป็นคนที่รักอิสระเขาไม่ผูกมัดค่ะเขามีอิสระที่จะรักมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับชีวิตมีอิสระที่จะไปข้างหน้ามีอิสระที่จะเลือกมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่สนความรู้สึกของใครน่าจะอยู่บนถ้าในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณมองเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาก็รู้บางคนน่ะก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรแต่คุณก็ยังอยากก้าวเข้าไปกับความสัมพันธ์นี้โทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวคุณเองนะจ๊ะหรือโทษเขาถ้าโทษเขาแรกๆเขามาพูดจาหวานร้อมหวานแหววดูคนน่ะต้องดูนานๆไม่ใช่ดูแค่ความหวานค่ะคนตรงๆอ่ะไม่น่ากลัวเท่ากับคนพูดจาหวานหวานนะคะระวังไว้คุณรารู้สึกยังไงอยากได้ความชัดเจนอยากตัดออกจากชีวิตอยากเดินไปข้างหน้าอยากคือ10 of cup กลับไปอยู่กับครอบครัวไปจ้ะไพ่บอกว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับความเป็นจริงไปเป็นแม่ของโลกไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วก็จบสิ่งที่มันผิดพลาดถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนกับใครเขากลับไปรักครอบครัวกลับไปยืนอยู่ในที่ของคุณซะที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของคุณค่ะพุทธอาจารย์แนะนำอาจารย์บอกอย่าถ้ามันดีก็เก็บไว้ถ้ามันไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนบางคนก็อยากเข้าไปเห็นเขามีครอบครัวก็อยากเข้าไปก็แล้วแต่ up to you ชีวิตเป็นของคุณค่ะเลือกเอานะคะแต่จำไว้อย่างนึงถ้าเราไปทำร้ายใครเขากรรมนั้นจะย้อนคืนเราเช่นเดียวกันแล้วก็จำไว้อย่างนึงว่าถ้าใครทำร้ายเรากรรมนั้นก็จะย้อนคืนเขาเช่นเดียวกันรอให้กรรมมันทำหน้าที่ของมันนะจ๊ะหนูจ๋าอ่ะคนที่แบกกันไปคนที่เลิกกันไปจะมีโอกาสคืนมาไหมคะจะมีโอกาสมาเริ่มต้นมาพูดมาคุยมาเคลียร์มาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมันยากอยู่นะจ๊ะถ้าคุณเจอคนที่มีครอบครัวแล้วความสัมพันธ์นี้ยากเติมเอสด้วยเติมเอสด้วยยากโอเควะยากจริงๆถามว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงกันมันมีความรู้สึกว่าการกลับไปอาจารย์มองเห็นการวนเวียนกับในชีวิตและการกลับไปนั้นมันก็ยากกับการพัฒนาค่ะความคิดของคุณมันสวนทางกันแล้ว
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนเขาอยากให้ความสัมพันธ์ในเป็นแบบไหน Five of One 9เหนื่อยเขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยวิ่งตามจนเหนื่อยถามว่าอยากให้กลับมาไม่อยากให้กลับมาแหละแต่ความสัมพันธ์นี้มันมองกันเป็นคนละทิศคนละทางแล้วน่ะคุณคิดอย่างนึงเขาคิดอย่างนึงมันลงเอยกันค่อนข้างยากแก้วมันร้าวแก้วที่มันร้าวแก้วที่มันแตกแล้วคุณจะให้แก้วนั้นกลับมาคืนดังเดิมนั้น yes อย่างที่บอกคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม the flow การเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเกิดไปอยากไปบวชแล้วเหรออยากไปบวชอยากไปอยู่กับครอบครัวอยากลาจากบางสิ่งบางอย่างแต่ยังอยากรู้ความเคลื่อนไหวพยายามนิ่งเข้าไว้ค่ะคุณพยายามนิ่งกับชีวิตพยายามไต่ตองทบทวนเริ่มนิ่งกับปัญหาต่างๆนะคะโอเคไหมเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณความมีอีโก้ความรุนแรงความคิดที่มันยังกดดันกันอยู่ความต้องการที่จะเริ่มต้นด้วยความอดทนอะไรที่ต้องทนวันนี้คุณทนได้เพราะคุณยังรักวันนี้ทุกอย่างจะทนเพราะรักจำไว้วันหนึ่งถ้าคุณหมดรักคุณจะมองเห็นความเป็นจริงมองเห็นธาตุแท้ถ้าคุณมองรักด้วยตาคุณจะไม่ได้มองรักด้วยใจคุณจะเกิดความรุ่มหลงได้เพราะฉะนั้นมองรักอย่ามองด้วยตาอย่ามองด้วยใจมองด้วยสติมองด้วยสติที่มีอยู่มองด้วยความคิดมองด้วยตรรกะมองด้วยความเป็นจริงอย่าเอาแต่มองเขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดเพราะฉะนั้นความรักนั้นมันอาจจะทำให้คุณตาบอดไปเลยก็ได้แต่วันหนึ่งที่คุณตาสว่างขึ้นมาคุณจะค้นหาความเป็นจริงได้นะจ๊ะเขาฝากบอกคุณ5ใบค่ะเอ้ยคุณฝากบอกเขาเป็นความสุขของคุณคุณยังรักเขาอยู่ถึงจะไม่ได้ความชัดเจนถึงคุณจะบล็อกบางคนบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกใจบล็อกความรู้สึกเหนื่อยกลับไปอยู่ครอบครัวซะถ้าคนมีครอบครัวไปอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องกลับไปอยู่ในที่ที่คุณควรจะอยู่ไปตรงนี้ก็เจ็บก็ช้ำระกำใจถ้าคุณไปอยู่ในเงามืดของใครตัดสินใจให้ดีไพ่แนะนำว่าบางสิ่งบางอย่างควรจบก็ต้องจบควรปล่อยก็ต้องปล่อยยื้อไว้ก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นตัดสินใจซะอะไรที่มันเจ็บก็เริ่มมันไปอะไรที่มันทุกข์ก็รักษาแผลใจแผลกายและเดินหน้าไปอยู่สิ่งที่เป็นจริงนะจ๊ะพุทธจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอาจารย์ลืมบอกบอกไปแล้วใช่ไหมแค่นั้นแหละอาจารย์ไม่มีอะไรสวัสดีค่ะ